เห็นหัวข้อที่สัมมนาน่าสนใจค่ะทั้งสองหัวข้อเลยก็เลยเข้ามาฟังสัมมนาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการจัดสวนนะฮะก็คือก็จะเน้นในส่วนของสวนขนาดเล็กนะครับซึ่งที่บ้านเองก็เป็นทาวน์เฮาส์ก็เหมาะกับหัวข้อที่เข้ามาฟังสัมมนาในครั้งนี้ครับวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทางสุภลัยได้ให้โอกาสนุ่นได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ขอเรียกเป็นลูกค้าทุกท่านนะคะไม่เป็นแฟนคลับค่ะใช่ก็ได้เกี่ยวกับการออกแบบจัดสวนทีนี้หลายๆท่านอาจจะแบบอันนี้นุ่นสโคปมาแค่เล็กๆนะคะคือสวนขนาดเล็กสำหรับลูกค้าที่เป็นระเบียงคอนโดทาวน์เฮาส์หรือว่าบ้านเดี่ยวก็สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้นะคะค่ะขอเข้าไปเติมค่ะสำหรับสวนขนาดเล็กนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยจะนุ่นยกตัวอย่างมาก็มีสวนระเบียงสวนแนวตั้งแล้วก็สวนขนาดเล็กที่ปลูกบนดินนะคะอย่างสวนระเบียงเนี่ยพื้นที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 1-4 ตารางเมตรแต่ว่าอันนี้แค่เป็นคร่าวๆนะคะอาจจะมากกว่านี้อันนี้นุ่นเอาตัวอย่างของสวนระเบียงมาให้ดูนะคะก็ขออภัยค่ะก็จะมีถ้าในกรณีคนที่ชอบแบบอบอุ่นโฮมมี่นะคะเราก็จะเลือกใช้วัสดุพวกงานไม้มาใช้นะคะให้รู้สึกว่าสวนขนาดเล็กดูอบอุ่นเนี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่สำหรับคนที่แบบชอบความทันสมัยเป็นโมเดิร์นหน่อยก็จะออกแบบเรียบๆทั้งนี้เดี๋ยวนุ่นจะให้จุดเด่นของสวนระเบียงนะคะจุดเด่นของสวนระเบียงก็คือขนาดเล็กด้วยขนาดของพื้นที่เนี่ยสวนระเบียงส่วนใหญ่ก็เลยจะต้องเป็นสวนกระถางต้นไม้ไม่สามารถปลูกลงบนพื้นดินได้นะคะเราก็จะใช้เป็นไม้กระถางซะส่วนใหญ่มันก็จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ง่ายแล้วก็ดูแลรักษาได้ง่ายแต่ว่าข้อจำกัดของมันเนี่ยก็จะมีก็คือระเบียงเราเนี่ยจะมีท่อระบายน้ำซึ่งถ้าเกิดเราจัดสวนส่วนใหญ่เนี่ยน้ำที่เรารดน้ำต้นไม้แล้วแบบออกจากก้นกระถางเนี่ยมันก็จะเป็นคราบสกปรกแล้วก็จะอุดตันข้อควรระวังของสวนระเบียงก็คือจะเป็นพวกใบไม้เศษขยะที่จะไปอุดตันท่อระบายน้ำก็จะเกิดปัญหาบางทีข้างล่างความชื้นก็จะมีผลนะคะกับด้านล่างห้องถ้าในกรณีที่เป็นคอนโดด้านล่างถ้าเวลารดน้ำไหลย้อนไปชั้นล่างอาจจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านก็ได้เราอาจจะต้องระวังอาหารจานรองมารองก้นกระถางต่างๆเนี่ยนะคะให้เรียบร้อยส่วนต้นไม้บางคนชอบแบบดูร่มครึ้มนุ่นเคยเห็นแบบบางห้องของคอนโดเวลาขับรถผ่านไปโอ้ปลูกต้นไม้ร่มครึ้มมากเลยก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะใบไม้มันจะร่วงลงมาด้านล่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องดูแลหรือเลือกต้นไม้ที่ใบร่วงน้อยอะค่ะเดี๋ยวนุ่นจะมีแนะนำในส่วนต่อไปนะคะว่าต้นไม้ชนิดไหนบ้างที่ใบร่วงน้อยต้นไม้ชนิดไหนที่แบบควรปลูกหรือไม่ควรปลูกเนี่ยนะคะในตอนต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนแนวตั้งที่เหมาะกับส่วนขนาดเล็กซึ่งจริงๆส่วนแนวตั้งเนี่ยเราใช้ได้ทั้งเป็นบ้านก็ได้เป็นคอนโดก็ได้เป็นระเบียงก็ได้เราใช้ได้ทั้งหมดเลยส่วนแนวตั้งเนี่ยมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกนะคะแต่ว่าเรียกรวมๆกันว่าเป็นส่วนแนวตั้งก็คือเราจะใช้พื้นที่ในแนวตั้งสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กเนี่ยเราก็จะแบบว่าประหยัดพื้นที่แล้วก็จะใช้ในแนวสูงข้างล่างเราอาจจะใช้แบบเป็นวางกระถางเพื่อบางทีเราใช้พื้นที่ด้านล่างค่ะอย่างระเบียงถ้าเราวางแบบในแนวราบทั้งหมดเนี่ยเราจะเดินไปชมวิวหรือว่าแบบสูดอากาศเอ๊ะมันก็จะติดต้นนู้นต้นนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบไม่สะดวกเราก็เลยจะนิยมใช้เป็นส่วนแนวตั้งอันนี้ตัวอย่างของส่วนแนวตั้งนะคะส่วนแนวตั้งนี่น่ารักมากเลยอันนี้ก็คือเป็นแบบน้อยๆวางน้อยๆแต่ว่าเราใช้การวางจัดองค์ประกอบให้สมดุลนะคะมีสูงกลางต่ำห้อยย้อยส่วนแนวตั้งจะมีทั้งเป็นที่แบบเป็นแบบผนังแบบนี้ที่เราเห็นตามห้างสรรพสินค้าที่ชอบทำอะค่ะอันนี้จะค่อนข้างดูแลลำบากมากๆเพราะว่าจะต้องใช้ความชำนาญลักษณะนี้เราเรียกว่าส่วนแนวตั้งที่เราใช้ผ้าห่มเขาเรียกผ้าห่มต้นไม้ค่ะเป็นผ้าเหมือนผ้าห่มที่เป็นสีเทาๆอะค่ะแล้วเราก็จะเย็บ
เขาก็จะเย็บมาเป็นชั้นชั้นเป็นชั้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 นแล้วเขาก็จะใส่ต้นไม้เป็นถุงเย็บเป็นเหมือนถุงอะค่ะแล้วเขาจะใส่ต้นไม้ใส่ต้นไม้ลงไปตามถุงทีนี้ในถุงในแต่ละถุงเนี่ยในแต่ละชั้นเนี่ยเขาจะวางระบบน้ำคือส่วนประเภทนี้ส่วนใหญ่จะใช้ระบบน้ำซึ่งระบบน้ำที่ใช้ก็จะเป็นพวกฟอกกี้หัวเป็นฟอกอะค่ะพ่นหมอกหรือเป็นน้ำหยดทีนี้พอเราใช้ไปประมาณ3เดือนระบบน้ำเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเพราะว่าหัวเนี่ยในน้ำเนี่ยมันจะมีตะกอนอุดตันซึ่งส่วนใหญ่คนจะวางใจว่าเอ้ยเรามีระบบน้ำอัตโนมัติแล้วไม่ต้องก็ได้แบบไม่ต้องดูแลก็ได้เนี่ยสบายแล้วแต่กลายเป็นว่าพอหัวหนึ่งตันเราไม่สามพอเราแบบออกมาก็สวยงามตอนเย็นกลับมาเอ้ยก็ยังสวยงามอยู่พอกลับมาดูอีกทีเอ้าหัวนี้ตันเราไม่รู้มันก็ต้นไม้ตรงส่วนเนี้ยก็จะตายในจุดที่หัวตันก็จะตายหรือบางจุดหัวตันก็ไปพุ่งอีกที่นึงแบบเยอะเกินจนแฉะอย่างเงี้ยค่ะก็ตายเหมือนกันทีนี้การปรับเปลี่ยนต้นไม้ในบริเวณนี้ก็จะปรับเปลี่ยนค่อนข้างยากมันจะไม่เหมือนกับส่วนกระถางในแบบนี้ที่เราสามารถยกกระถางเปลี่ยนได้เลยอันนี้คือเจ้าของบ้านสามารถทำเองได้แต่ว่าในกรณีนี้เราต้องค่อยๆยกบางทีต้นไม้ที่มันเลื้อยอย่างสมมติต้นนี้นะคะมันเลื้อยคลุมมาที่ชั้นล่างแล้วแต่ไอ้ชั้นล่างเนี้ยตายละเราก็ต้องแบบยกต้นไม้เนี้ยขึ้นก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนคือต้นไม้เนี้ยมันถูกถอดรากไอ้ถอดกระถางออกแล้วค่ะรากมันจะอยู่ข้างในบางทีรากมันจะเลินเกาะกับผ้าห่มแล้วเนี่ยมีปัญหาละต้องค่อยๆสางระบบน้ำก็จะวุ่นวายอันนี้ก็คือมีความสวยนะในตอนแรกเลยแต่ว่าการดูแลจะค่อนข้างยากหน่อยแล้วก็ถ้าสมมติว่าให้นักจัดสวนมาจัดนะคะอาจจะต้องลูกค้าอาจจะต้องถามเขาว่าเขามีส่วนอะไรที่กันผนังไหมเพราะหนึ่งความชื้นมีส่วนสำคัญของผนังสมมติว่าเราทำบริเวณนี้ใกล้กับห้องนอนแล้วก็ผนังด้านหลังเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่านักจัดสวนเขากันอะไรไว้ก่อนที่จะวางระบบน้ำไหมเพราะว่ามันจะต้องชื้นทั้งเช้าและเย็นเช้าและเย็นมันก็จะชื้นอยู่อย่างเงี้ยตลอดก็อาจจะต้องบางทีเขาจะต้องวางสแลบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นพลาสติกอะค่ะกันความชื้นไว้ก่อนระดับนึงอาจจะต้องย้ำเป็นเทคนิคถามนักจัดสวนเลยที่สมมติอยากจะทำสวนแนวตั้งแบบนี้สวยมากเลยต้องทำยังไงบ้างให้เขาลองแจ้งรายละเอียดมาว่าเขาทำแบบไหนบ้างคร่าวๆอะค่ะเราก็จะได้เหมือนเรามีความรู้ก่อนที่โดยที่เราไม่ใช่เราไม่มีความรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวนุ่นจะแจ้งอีกทีนึงว่าต้นไม้ที่เหมาะกับใช้สวนแบบนี้เป็นแบบไหนบ้างเงี้ยค่ะส่วนถ้าเกิดเป็นสวนกระถางเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นสวนที่ติดผนังเป็นสวนแนวตั้งเหมือนกันในจำพวกนี้เป็นสวนแนวตั้งทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าสวนแนวตั้งขนาดเล็กที่เราสามารถทำได้แบบนี้ก็น่ารักดีแบบนี้นุ้งเคยทำขายนะคะ อันนี้เราสามารถทำได้ซึ่งมันเราสามารถยกออกมาแล้วก็รดน้ำแล้วก็ไปแขวนได้ในหนึ่งวันเนี่ยแต่ว่าเราต้องเลือกชนิดต้นไม้ที่ต้องการน้ำน้อยอย่างพวกซักคูเลนต์ไม้อวบน้ำอะค่ะหรือว่ากระบองเพชรหรือว่าไม้ที่แบบดูแลง่ายก็ได้ส่วนแนวตั้งส่วนใหญ่ที่เราเลือกใช้เนี่ยต้นไม้ที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นต้นไม้ที่ระบบรากตื้นระบบรากตื้นก็คือความสูงของรากความหนาของรากเนี่ยไม่เกิน1ฟุตเขาเรียกกระถางไม้กระถางที่แบบโตแล้วแบบโตช้าๆหรือว่ามีลักษณะต้นไม้ที่เลือกใช้อีกจำพวกนึงก็คือแบบมีลักษณะเลื้อยกึ่งเลื้อยก็พวกแบบประมาณอย่างเงี้ยค่ะเวลาปลูกแล้วมันก็จะแบบเลื้อยห้อยย้อยแต่ถ้าต้นไม้ที่มีลักษณะที่เป็นพุ่งตั้งขึ้นอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยนำมาทำสวนแนวตั้งในแบบนี้เพราะว่าธรรมชาติมันไม่ได้มีลักษณะห้อยย้อยมันก็จะแทงออกมาจากผนังก็จะดูไม่สวยงามเราก็จะเลือกต้นไม้ที่มีแบบลักษณะห้อยย้อยจำพวกเฟิร์นไม้รากอากาศก็พวกกล้วยไม้เนี่ยค่ะเป็นพวกใช้ผ้าสีดาอะไรพวกนี้ค่ะที่มันมีลักษณะห้อยย้อยเราก็เลือกใช้ได้แต่ว่าในกรณีที่เอ้ยมีสวนเป็นพื้นที่แบบระเบียงเนี้ยแล้วอยากปลูกสวนแนวตั้งนี่แหละแต่ว่าอยากปลูกเป็นผักสวนครัวล่ะถ้าผักสวนครัวเราก็แนะนำให้เป็นสวนกระถางที่แขวนเอาน่าจะดีกว่าปลอดภัยเปลี่ยนได้ถ้าตายก็เปลี่ยนเอาแต่ว่าเราก็ต้องวางเขาเรียกจัดองค์ประกอบในบริเวณนั้นให้ดูสวยงามเดี๋ยวนุ่นจะสอนวิธีการจัดองค์ประกอบอะค่ะก็คือหลักการว่ามุมไหนที่ควรจะวางมุมไหนไม่ควรจะวางบางทีเราแบบวางไปสเปะสปะมันก็ดูไม่สวยเนาะเฮ้ยเราก็มีต้นไม้นี้เหมือนกันแต่ว่าบางทีวางในแต่ละจุดมันให้ความสวยแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยแบบตรงไหนก็เดี๋ยวเก็บไว้ซักถามตอนช่วงท้ายนะคะ
ค่ะอันนี้ก็อย่างที่นุ่นแจ้งไว้คร่าวๆตอนแรกอะนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้พื้นที่ในแนวราบไปมากขึ้นแล้วก็ใช้พื้นที่ในแนวดิ่งต้นไม้ที่เลือกใช้ก็เป็นต้นไม้ขนาดกลางระบบรากตื้นแล้วก็รากอากาศอะนะคะส่วนกรณีที่เป็นสวนแขวนเนี่ยมันก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าแต่ว่าในกรณีที่เป็นสวนที่เป็นผ้าห่มต้นไม้อะค่ะก็จะมีความยุ่งยากอย่างที่แจ้งไว้นะคะค่ะแล้วก็พวกงานพวกระบบน้ำเนี่ยเราอาจจะต้องถ้าเราลดมือนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยก็คือเราลดบางต้นก็ลดแค่วันละครั้งบางต้นก็เช้าเย็นแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริเวณที่เราวางกระถางถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนั้นจะมีการวิเคราะห์พื้นที่ให้แต่ละท่านถ้าเกิดว่านำแปลนไม่รู้ว่านำแปลนมาเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดนำแปลนมาก็วิเคราะห์ไปตามๆกันก็ได้ค่ะต่อไปเป็นสวนที่อยู่บนดินเลยง่ายๆเลยค่ะก็เบื้องต้นสวนขนาดเล็กนุ่นทำเอาตัวอย่างมาให้ดูพื้นที่แคบๆอะค่ะเราสามารถใช้จริงๆความถนัดในการออกแบบของนุ่นเนี่ยค่ะจะเป็นเน้นการใช้งานโดยส่วนตัวนะคะนุ่นจะถนัดออกแบบสวนที่เน้นพื้นที่ใช้งานไม่ได้เน้นสนามหญ้ามันจะดูแลง่ายแล้วก็นุ่นขอบอกได้เลยว่าการใช้ hardscape หมายถึงการใช้พื้นแข็งเนี่ยไม่ได้ทำให้รู้สึกพื้นที่ของสวนเนี่ยแข็งเพราะว่าเราสามารถกำหนดขอบเขตของแปลงต้นไม้ได้ต้นไม้เนี่ยมันให้ความนุ่มนวลอยู่แล้วเราพอต้นไม้ปลูกต้นไม้ที่มันเลื้อยคลุมเนี่ยมันก็จะทำให้บริเวณนั้นดูนุ่มนวลขึ้นได้อะค่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สนามหญ้าเพราะว่าสนามหญ้าเนี่ยจะต้องตัดหญ้านี่ตัดเดือนละ2ครั้งนะคะถึงจะสวยถ้าเกิดตัดเดือนละครั้งนี่มันคือการตัดต้นมันไม่ได้ตัดยอดมันจะไม่ทำให้ต้นแบบแน่นน่ะหมายถึงว่าต้นมันก็จะแบบเหลืองตัดตอนแรกนี่คือเหลืองเสี่ยงตายมากถ้าเกิดสมมติว่าเราตัดใน1เดือนเราตัดแค่ครั้งเดียวค่ะมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงกับการตายของต้นไม้มากๆค่ะอันนี้ถ้าส่วนนี้ก็จะเป็นสวนแบบแนวญี่ปุ่นนะคะด้านข้างของบ้านเนี่ยสามารถทำได้ผนังเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าใช้เป็นขอบเขตของพื้นที่การจัดสวนได้ก็คือเป็นพื้นที่ส่วนตัวค่ะก็คือเราเข้ามาเป็นการจำแนกพื้นที่ส่วนตัวได้จุดเด่นของสวนขนาดเล็กอ่ะอย่างที่นุ่นแจ้งไว้ก็คือพื้นที่ประมาณนี้ค่ะ3ถึง150ตารางเมตรเรายังคิดว่าเป็นพื้นที่ขนาดเล็กอยู่หมายถึงว่าพื้นที่ของสวนขนาดเล็กก็คือให้ประเมินแดงคร่าวๆว่าหน้าบ้านอยู่ประมาณ5เมตรความลึกประมาณ10เมตรหมายถึงความกว้างแล้วก็5เมตรความลึกประมาณ10เมตรเนี่ยค่ะ50เมตรก็หรือว่า5เมตรกับ15เมตรปกติเท้าๆมันจะลึกอยู่ประมาณไม่เกิน20เมตรหรอกค่ะแล้วก็ด้านข้างบ้านก็จะอยู่ประมาณ2เมตรกว่าๆประมาณเนี้ยก็พื้นที่อยู่ประมาณเนี้ยได้หรือว่าเป็นบ้านเดี่ยวขนาดเล็กจริงๆบ้านเดี่ยวบางทีพื้นที่ข้างบ้านอาจจะเล็กกว่าบ้านเท้าๆหลังมุมก็ได้แล้วแต่สภาพพื้นที่นะคะลูกค้าจะต้องประเมินจากพื้นที่ตัวเองอีกทีนึงอันนี้ก็คือข้อเด่นก็คือปลูกลงดินแล้วก็เป็นได้ทั้ง2แบบเลยทั้งปลูกลงดินแล้วก็เป็นสวนกระถางอ่ะนะคะทีนี้ข้อเด่นเลยอย่างอีกอย่างนึงก็คือสำหรับสวนอันเนี้ยสามารถปลูกต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ได้แต่ถ้าในกรณีสวนคอนโดสวนระเบียงเนี่ยไม่สามารถปลูกเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ได้ไม้ยืนต้นนี่ปลูกไม่ได้อันนี้ข้อควรระวังเป็นข้อควรระวังที่มักจะพบคือเวลานุ่นไปจัดสวนเนี่ยมักจะเจอปัญหาเวลาต้องไปแก้หน้างานเนี่ยค่ะดินส่วนใหญ่ที่เจ้าของบ้านจ้างแล้วจัดสวนในกลุ่มแรกมาเนี่ยถ้าเป็นร้านคิดที่เขียนว่ารับจัดสวนอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเขาอาจจะไม่ดูเรื่องระบบท่อของท่อระบายน้ำรอบบ้านบางทีก็จะถมดินทับฝาท่อระบายน้ำเลยซึ่งบางทีรุ่นต้องไปควานหาเราต้องไปควานหาว่าฝาท่ออยู่ตรงไหนข้อที่ถูกต้องลูกค้าอาจจะต้องดูก่อนว่าฝาท่อระบายน้ำเนี่ยอยู่ตรงนี้นะให้เขาก่อขึ้นมาถ้าเขาจะต้องถมดินเพิ่มให้เขาก่อฝาท่อระบายน้ำขึ้นมาให้เสมอกับหน้าดินที่เขาจะถมลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาถมดินลงไปดินมันจะไหลไปที่ท่อระบายน้ำทำให้น้ำขังหน้าบ้านขังหลังบ้านซึ่งบางทีอ่ะเราหาจุดแก้ไม่ได้เราต้องไปควานหาว่ามันฝามันอยู่ตรงไหนข้อแรกเลยข้อสำคัญเลยนะคะแล้วก็การวางกระถางบนฝาท่อก็คือให้เขาก่อขึ้นมาแล้วเราค่อยวางกระถางต้นไม้บนฝาท่อระบายน้ำไม่ใช่ว่าปลูกต้นไม้ทับฝาท่อระบายน้ำบางทีเขาเรียกว่าอะไรฉวยโอกาสก็คือการนำต้นไม้มาวางถมดินให้สูงไว้ก่อนแล้วก็ปลูกต้นไม้ทับฝาท่อไปเลยเวลาเราจะแก้ปัญหาเราควานหาไม่เจออันนี้คือปัญหาอย่างแรกเลยที่มักจะเจอนะคะ
ส่วนต่อไปก็เป็นพวกต้นไม้เลื้อยหรือต้นไม้ใหญ่อันนี้คือในกรณีที่เป็นบ้านแล้วที่ปลูกต้นไม้ใหญ่ได้เนี่ยมันบางทีเพื่อนบ้านเราไม่ได้อยากชอบต้นไม้ด้วยแต่เราชอบต้นไม้ก็อาจจะต้องดูแลว่าเอ้ยต้องหมั่นดูว่ามันเลยไปบ้านข้างๆไหมใบมันร่วงไหมเราอาจจะต้องเลือกชนิดต้นไม้ที่ใบร่วงน้อยตัดแต่งง่ายพวกปาล์มหรือพวกหูกระจงที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะตามที่โน้ตอุดมว่าเลยปลูกห่างจากตัวบ้าน2เมตรจริงๆต้นไม้ใหญ่ควรปลูกจากห่างจากตัวบ้านอยู่แล้วโดยปกตินะคะแล้วหูกระจงถ้าถามนุ่นไม่แนะนำหูกระจงสัตบันนะคะควรหลีกเลี่ยงนะคะร่มแต่ว่าร่วงจริงๆนะคะร่มร่วงเหม็นคือนุ่นเคยไปขุดสัตบันกลางบ้านเนาะคอตอนแรกสัตพญาสัตบันนะคะรู้จักกันเนาะดอกเวลาดอกมันออกนี่มันจะแบบอบอวลมากใช่ทีเนี้ยเคยไปขุดออกจากกลางบ้านเพราะว่ารากมันงัดพื้นแข็งรอบๆ บ้านงัดกระจายเลยอะค่ะก็เลยต้องไปขุดโดยใช้เครนยกมันโตเร็วด้วยคือตัดแล้วไม่ตัดเหลือแต่ตอก็ไม่ตายนะคะต้องขุดรากทิ้งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบนะคะนุ่นแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาจจะไปหาที่ซื้อปลูกใหม่หมายถึงว่าหาที่กว้างๆแล้วค่อยปลูกนะคะแล้วก็ต่อไปพวกรั้วไม่ขอโทษทีค่ะหมายถึงว่าต้นไม้ที่ปลูกเป็นรั้วนะคะก็คืออย่างพวกไซโมกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดแต่งอยู่เสมอเทคนิคก็คือตัด1เดือนควรตัด1ครั้งไม่ควรปล่อยให้ด้านบนมันยาวเพราะว่าพอด้านบนของต้นพวกไซหรือโมกยาวอะค่ะโคนจะโล่ง1ทําไมเหตุผลของโคนโล่งก็คือแสงมันไม่ส่องถึงด้านล่างของโคนต้นค่ะมันก็จะโล่งทําไมเนี่ยใบมันไม่แตกเลยเพราะว่าคุณตัดช้าเกินไปคุณควรจะตัดปล่อยๆลักษณะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าฟิสิโอทางต้นไม้อะนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกหมายถึงพอตัดกิ่งยอดจะแตกกิ่งข้างถ้าเกิดว่าตัดช้าเงามันบังด้านบนบังแล้วด้านล่างแดดไม่ถึงไม่แตกแล้วถึงจะตัดใหม่ก็ไม่แตกแล้วค่ะจะตายก็คือควรจะแบบตั้งแต่แรกเลยพอปลูกเนี่ยขยันหน่อยในช่วงแรกถ้าข้างบนแบบทรงมันเล็กหมายถึงว่าข้างบนตัดน้อยกว่าถ้าด้านล่างเนี่ยแดดมันพอแดดมันถึงอ่ะข้างล่างมันก็จะแบบเหมือนเราเลี้ยงข้างล่างให้มันอ้วนหน่อยนึงก่อนแล้วค่อยเลี้ยงข้างบนเนี้ยข้างบนมันแตกเร็วอยู่แล้วแต่ข้างล่างมันจะแตกช้าเทคนิคก็คือตัดข้างบนให้เหมือนน้อยหน่อยแล้วข้างล่างให้เหลือเยอะแล้วค่อยเลี้ยงมันถึงจะเป็นแผงสวยที่เขาเห็นเป็นแผงกันนะคะเขาตัดแบบบ่อยๆอ่ะมันก็เลยแตกแน่นแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็คือการดูแลรักษาก็จะยากกว่าของส่วนระเบียงหน่อยนะคะอันนี้พอจะเข้าใจอันนี้ต่อไปจะเป็นหลักการนิดนึงค่ะใช้ได้ทั้งส่วนเล็กแล้วก็ส่วนทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ทุกรูปแบบเลยนะคะจะมีทั้งหมดประมาณ5หัวข้อค่ะก็คือตั้งแต่การวิเคราะห์พื้นที่กำหนดการใช้งานคือปกติต้องเข้าไปหาลูกค้าจะต้องถามก่อนว่าแดดออกทางไหนคะตรงไหนร้อนตรงไหนแบบอับอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบวิเคราะห์พื้นที่ก่อนแล้วก็ต่อไปก็กำหนดฟังก์ชันการใช้งานมาจากการถามลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้สวนประมาณไหนคะอยากปลูกต้นอะไรชอบสวนแบบไหนอะไรเงี้ยชอบอะไรเป็นพิเศษอันนี้คือเราจะใช้ข้อมูลอันเนี้ยมาใช้ในการกำหนดฟังก์ชันการใช้งานมีในบ้านมีแบบกี่คนอยู่กันกี่คนมีเด็กไหมมีผู้ใหญ่ไหมเดินยังไงหมายถึงว่าบางท่านอาจจะต้องใช้รถเข็นเราอาจจะต้องมีทางสโลปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเนี้ยข้อมูลส่วนเนี้ยนักออกแบบจะเอามาใช้ในส่วนนี้ส่วนต่อไปก็อันนี้เป็นการฟุ้งของลูกค้าแล้วก็นักจัดสวนละคือการกำหนดรูปแบบของสวนก็คือลูกค้าจะมีเรฟเฟอเรนซ์บางทีแบบว่า Pinterest เต็มไปหมดเลยชอบแบบนี้ชอบแบบนั้นสวนอังกฤษสวนอะไรญี่ปุ่นโมเดิร์นอิตาลีอะไรก็หากันไปนะคะเสร็จแล้วมันจะมารวมกันอยู่ในสวนเดียวไม่สามารถนะคะบอกเลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นสลิ่มนะคะหลายๆสีมันก็จะดูแบบอะไรนี่ส่วนเดินเข้ามานี่ส่วนอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะดูไม่สวยงามถึงบอกว่าจัดส่วนเองทำไมไม่สวยเหมือนนักจัดส่วนเลยเพราะว่าเรามีเรฟเฟอเรนซ์เยอะเกินไปเราอาจจะต้องตัดสมมติว่านุ่นมีวิธีเลือกง่ายๆนะคะสมมติว่าเราเลือกส่วนมา20แบบลองจัดว่าในกลุ่ม20แบบเนี้ย
เป็นแบบไหนจัดจำพวกแบ่งจำพวกเป็นสวนอังกฤษ5สวนหรือเป็นสวนอังกฤษ8สวนแสดงว่าเราชอบสวนอังกฤษอีก4 5สวนเนี่ยเป็นแบบอื่นอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องจำแนกหรือว่าอาจจะต้องกรุ๊ปกลุ่มอะค่ะเราจะได้รู้ว่าเราจะไปในแนวทางไหนไม่ใช่เราไปได้ทุกแนวทางนะคะเราไม่สามารถนะคะมันก็จะดูสเปะสปะต่อไปพอเราได้แล้วเรามีเป้าหมายแล้วอันนี้มันเหมือนเป้าหมายอะค่ะพอเรามีเป้าหมายแล้วเราก็จะค่อยมาวางผังต่อไปมากำหนดฟังก์ชันการใช้งานอะนะคะก็คืออย่างที่แจ้งก็คือพื้นที่สำหรับการใช้งานอย่างเช่นว่าอยากได้มุมนั่งเล่นมุมพักผ่อนอะไรล่ะหมายถึงว่ามีกิจกรรมออกกำลังกายมีเด็กไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผู้ใหญ่มีคนแก่มีเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็กำหนดการใช้งานทิศทางสัญจรหมายถึงว่าเราจะต้องดูจากประตูเราเดินออกทางไหนการออกแบบไม่ควรจะควรหมายถึงว่าในสวนควรจะเดินได้ทั่วถึงนะคะไม่ควรจะแบบบล็อกหมายถึงเดินตรงไปแล้วเดินต้องเดินย้อนกลับมาเพื่อเข้าบ้านอีกทีเนี้ยมันไม่โอเคปกติเดินจากหน้าบ้านมันควรจะทะลุหลังบ้านได้ไม่ใช่เดินหน้าบ้านแล้วเดินกลับมาเข้าหน้าบ้านแล้วค่อยไปทะลุครัวเงี้ยมันจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าการสัญจรจะไม่คล่องอะค่ะมันควรจะเดินจากหน้าบ้านเข้าหลังบ้านได้เลยนะคะแต่ว่าเราอาจจะกำหนดขอบเขตอย่างที่เมื่อกี้ที่ให้ดูรูปที่มีแบบรั้วกั้นพื้นที่สัดส่วนว่าส่วนเขาเรียกว่าส่วนสักหลังด้านหลังเป็น private zone แบบเวลาตากผ้าไม่สวยงามมันก็ไม่ควรจะแบบโชว์เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะคือออกแบบไว้ก็มุมมองรับสายตาที่นุ่นแจ้งก็คืออย่างประตูหน้าต่างลองสังเกตหรือว่าเวลาจอดรถแล้วแบบลองสังเกตดูพอจอดรถแล้วเราหันหน้าแล้วเห็นอะไรเลยตรงจุดนั้นน่ะคือเหมือนจุดรับแขกอะค่ะก็คือมองแล้วแบบโชว์แขกตรงนี้สวยเลยเวลาคนมาบ้านเราปุ๊บเดินเข้าไปเอ้าไม่ต้องแบบว่าเธอพาเธอมานี่สิเดี๋ยวฉันจะพาไปดูมุมสวยๆมันก็ไม่โอเคใช่ไหมพอเราจอดรถมันควรจะแบบสวยเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือมุมมองรับสายตาแล้วก็พรางมุมที่ไม่สวยงามอย่างที่นุ่นบอกก็คือส่วนซักล้างส่วนซักล้างตากผ้าอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่สวยงามก็เราควรจะพรางมุมไหนที่แบบเก็บของหรืออะไรกองพเนินเทินทึกอยู่เนี้ยเราก็ควรจะแบบพรางมุมนั้นให้สวยงามต่อไปค่ะเป็นการฟุ้งแล้วค่ะเริ่มฟุ้งพอเรากำหนดฟังก์ชันแล้วด้านข้างฉันจะทำอะไรบ้างเราก็เริ่มฟุ้งค่ะหา reference ไปว่าหาตัวอย่างที่ชอบว่ามีส่วนแบบไหนบ้างที่ชอบค่ะแล้วก็ชอบที่แบบเอาที่เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องพยายามค่ะหมายถึงว่าเราจะได้อยู่กับมันได้ตลอดถ้าเราพยายามว่าตอนนี้เทรนนี้กำลังมาแต่ว่าเอ้ยชีวิตฉันไม่ได้แบบปกติเราชอบไม้ไผ่อะไรเงี้ยชอบปลูกไม้ไผ่เป็นรั้วไม้ไผ่อะไรเงี้ยชอบแบบญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้สวนอังกฤษกำลังมาเลยออกมาแบบเราจัดเป็นสวนอังกฤษแต่ออกมาแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะมันก็ไม่ใช่เนาะเราก็อาจจะต้องแบบให้มันเหมาะกับตัวเองที่เราชอบเราจะได้อยู่กับมันได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆอะค่ะต่อไปก็ดูการตกแต่งด้วยหรือว่าถ้าสมมติว่าความชอบไม่ใช่พี่น้องเพื่อนฝูงอาจจะขัดว่าเฮ้ยเธอบ้านเธอแบบสถาปัตยกรรมเธอเป็นแบบโมเดิร์นนะเธอควรจะต้องทำสวนโมเดิร์นอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงหมายถึงว่าคนต้องเลือกหมายถึงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะนะคะจริงๆบางสวนก็อาจจะไปกับอีกสถาปัตยกรรมนึงได้แต่ว่าอย่างที่นุ่นบอกมันไม่ควรจะเป็นเหมือนสลิมอะเยอะเกินไปแล้วควรจะแบบอย่างใดอย่างหนึ่งสักอย่างเดียวนะคะก็ดูสถาปัตยกรรมของตัวบ้านว่าเป็นแบบประมาณสไตล์ไหนทั้งภายในและภายนอกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเข้ากันนะคะอันนี้เอาเขาเรียกอะไรอะ reference มาให้ฟุ้งกันว่าตัวเองจะเป็นแบบประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนโทษนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนโมเดิร์นส่วนโมเดิร์นนี่ก็คือจะเน้นฮาร์ดสเคปจัดๆเลยหมายถึงว่าเน้นการใช้งานพื้นแข็งนี่เยอะมากแต่ว่าส่วนโมเดิร์นนี่บอกเลยว่าดูแลง่ายถ้าใครที่ต้องการแบบการดูแลง่ายตัดอย่างเดียวแต่ว่าสีสันอาจจะแบบสำหรับวัยรุ่นอาจจะชอบนะแบบเรียบๆเท่ๆแล้วแต่คนนะคะหรือว่าผู้ใหญ่บางท่านก็อาจจะชอบก็ได้แบบไม่ต้องดูแลมากก็มีอาจจะมีมุมนั่งเล่นมีผนังสีเขียวส่วนใหญ่มันจะเป็นสีเขียวจะไม่ค่อยมีไม้ดอกประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นฮาร์ดสเคปทั้งหมดเลยคือเน้นการใช้งานนะคะโทนสีก็จะเป็นสีแบบเรียบก็คือขาวดำเทา
ก็อยู่ในเฉดเนี้ยค่ะแล้วก็วัสดุที่เลือกใช้ก็จะเป็นแบบพวกแบบกรวดหรือว่าจะเป็นแบบเป็นจริงๆเป็นไม้ก็ได้นะคะโมเดิร์นเนี่ยหมายถึงว่าเป็นงานไม้ก็ได้นะหมายถึงไม่ได้โมเดิร์นเค้าเรียกว่าอะไรไม่ได้จะต้องเป็นส่วนญี่ปุ่นที่จะต้องใช้ไม้ได้อย่างเดียวส่วนโมเดิร์นเนี่ยก็ใช้ไม้ได้จะโชว์เนื้อสัมผัสของไม้แท้ๆอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นโมเดิร์นแล้วก็รูปทรงพวกแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยจะเป็นรูปทรงแบบกราฟิกอะค่ะไม่ได้แบบว่าชดช้อยอ่อนหวานอันนั้นจะเป็นอีกแบบนึงอันนี้หลายคนก็อาจจะชอบอันนี้เป็น Tropical Garden ก็คือสวนที่แบบอาจจะได้รับความนิยมก่อนหน้านี้ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็ตอนนี้บางคนก็ยังชอบอยู่เพราะว่ามันให้ความแบบชุ่มชื้นเนาะความรู้สึกชุ่มชื้นแต่ว่าอาจจะในบางจำพวกอาจจะดูแลยากมันเหมาะกับสวนเมืองไทยจะเป็นสวนเมืองร้อนนะคะก็ต้นไม้ที่เลือกใช้แต่พวกนี้จะใช้ไม้ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ไม้ดอกนะจะเป็นไม้ใบที่มีสีค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ Tropical เนี่ยจะเป็นไม้ร่มซะส่วนใหญ่เขาจะเลือกความจุดเด่นของ Tropical ก็คือลักษณะเท็กเจอร์ของใบหมายถึงว่าผิวสัมผัสนะคะลักษณะของทรงใบแตกต่างกันเขาจะเล่นลูกเล่นด้วยมิติแบบนี้ก็คือใบสีแดงตัดกับสีเขียวอะไรเงี้ยค่ะหรือพวกเตยด่างอะไรพวกนี้สีมันจะแบบใช้ของสีมันไม่ใช่ลักษณะของดอกจะคนละแบบกับสวนอังกฤษแต่ว่าจะอยู่ในร่มได้ดีอะค่ะถ้าเกิดบ้านใครแบบอยู่ในทิศเขาเรียกอะไรทิศแดดเช้าแดดเช้าก็จะปลูกพวกนี้ได้งามอะค่ะแต่ว่าตุพวกนี้จะต้องระวังลื่นเนาะหมายถึงตะไคร่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกาะพวกทางเดินอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะลื่นได้ต่อไปเป็นสวนอังกฤษค่ะสวนอังกฤษเนี่ยจะมีหลายแบบใครๆก็จะเรียกว่าสวนอังกฤษเนาะแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกก็คืออย่างสวนอังกฤษแบบคอตเทจก็คือสวนแบบชนบทคันทรีอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่ฟอร์มอลแบบนี้เขาเรียกว่าสวนประดิษฐ์สวนแบบฟอร์มอลก็คือเท่ากันซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยจะเท่ากันเขาเรียกว่าสวนประดิษฐ์ค่ะเท่ากันแต่ว่าถ้าสวนแบบเนี้ยจะเป็นสวนอังกฤษแบบการเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบคอตเทจเป็นคันทรีก็จะเป็นแบบสวนธรรมชาติแบบนี้ก็ถ้าถามว่าดูแลยากก็ยากง่ายก็ง่ายยังไงก็คือมันเป็นสวนเหมือนชนบทอะค่ะปลูกให้มันขึ้นเองตามธรรมชาติมันจะไหลจากแปลงนี้ไปแปลงนู้นก็ปล่อยมันแต่ว่าเราตัดแต่งแค่ว่าไม่ให้มันดูรกจนเกินไปแต่การไหลของแปลงอะเลื้อยคลุมของแต่ละแปลงเนี้ยก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติต้นไม้ก็จะเป็นแบบฟุ้งๆหน่อยเลื้อยคลุมดินเลื้อยออกมาอะไรเงี้ยค่ะทีนี้การเลือกต้นไม้ที่เข้ากับบริเวณของเราสมมติว่าร่มนุ่นยกตัวอย่างสวนอังกฤษแบบนี้ค่ะท่านในกรณีที่เป็นแดดร่มเนี้ยค่ะเราก็ควรเลือกต้นไม้ที่แบบจำพวกเฟิร์นหรือว่าจำพวกโครงเคลงเลื้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดเราเลือกแบบแวววิเชียนดอกสีสดเนี่ยอยู่ได้แป๊บเดียวร่วงเพราะว่ามันร่มแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่ในทิศตะวันตกแดดจัดเนี่ยสามารถใช้ไม้ดอกได้เต็มที่เลยค่ะถ้าอยากปลูกดอกไม้ดอกอะไรก็ปลูกได้เลยก็จะประมาณนี้แต่ส่วนอังกฤษแบบนี้จริงๆส่วนอังกฤษแบบนี้เหมาะกับเมืองไทยนะคะจริงๆมันก็จะดูแลคล้ายๆกับส่วนโมเดิร์นนั่นแหละแค่องค์ประกอบของมันก็จะเป็นสไตล์แบบอังกฤษ2ซ้ายขวาเท่ากันเป็นส่วนประดิษฐ์นะคะตัดนึกถึงส่วนในวังแบบโบราณนะคะตัดง่ายๆแต่แค่ว่าเราเลือกองค์ประกอบให้แบบมีหัวสิงมีน้ำพุแบบนี้ค่ะก็องค์ประกอบแบบนี้จะทำให้ความรู้สึกแบบเป็นอังกฤษมากขึ้นอย่างแจกันสองข้างซ้ายขวาอย่างเงี้ยค่ะเราเลือกได้ว่าควรจะเป็นแบบใส่ต้นอะไรเราอาจจะต้องดูว่าต้นไม้ที่เราปลูกอะค่ะจะต้องมีฟอร์มที่ชัดเจนถ้าเป็นสวนแบบนี้นะคะมีรูปทรงที่ชัดเจนอย่างคริสติน่าไซหรือว่าเป็นสนหรือว่าเป็นส้มเขาเรียกว่าส้มด่างหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะชาฮกเกี้ยนเทียนทองหลิวทองเป็นไม้ตัดแต่งทั้งหมดอ่ะสามารถปลูกแบบนี้แล้วก็จะเข้ากันก็จะสวยเมื่อกี้จากที่เราเลือกได้แล้วว่าเราจะเอาสวนแบบไหนนะคะแล้วก็สำหรับนุ่นเลือกเป็นแบบขออบอุ่นอบอุ่นหน่อยละกันเพราะว่าจากระเบียงที่เป็นแบบพื้นกระเบื้องก็ขอเอาไม้ท็อปบนพื้นระเบียง
ไม้เทียมอะค่ะตีบนพื้นระเบียงเลยแล้วก็วางมานั่งอยากแบบมุมนั่งเล่นตอนเย็นๆแล้วก็สะสมต้นไม้สักหน่อยก็วางชั้นไม้ด้านข้างอะค่ะอันนี้คือเป็น planning top view นะคะส่วนทาวน์เฮาส์ถ้าทาวน์เฮาส์เนี่ยค่ะนั่นก็ออกแบบให้เป็นด้านข้างตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะพอจอดรถเสร็จเนี่ยด้านข้างเนี่ยวางเป็นชิงช้าพื้นปูเป็น cobblestone จะได้แบบดูแบบอังกฤษนิดนึงของนุ่นถนัดโมเดิร์นอังกฤษก็จะออกแบบเป็นส่วนโมเดิร์นอังกฤษหน่อยนะคะแล้วก็มีชิงช้านั่งด้านข้างตอนเย็นๆอันนี้คือวางเป็นตัว hardscape ก่อนนะคะแล้วก็มุมนี้จริงๆเนี่ยจากแพลนจะเป็นช่องที่เป็นเหมือนชานพักก่อนที่จะเข้าตัวบ้านนะคะชานพักบันไดมุมมองตรงช่องนี้ตรงนี้จะเป็นเสาจริงๆอ่ะจากแพลนนิ่งจะเป็นเสามองจากด้านข้างมาเนี่ยเหมือนเป็นมุมรับมุมมองนุ่นก็เลยวางอ่างน้ำล้นอยู่ด้านข้างเสร็จแล้วด้านข้างถัดมาตัวนี้จากแพลนจริงๆจะเป็นหน้าต่างตัวนี้จะเป็นหน้าต่างก็จะมีวางชั้นไม้ชั้นสำหรับสะสมต้นไม้รับมุมมองจากหน้าต่างของห้องนั่งเล่นมุมนี้ก็ทำเป็นกระบะปลูกผักสวนครัวสักหน่อยอยู่หลังบ้านใกล้กับสวนสักล้างถ้าเราวางผักสวนครัวหน้าบ้านเลยทีเดียวเนี่ยถ้าเราวางไม่สวยมันก็มันเป็นไม่ใช่มุมโชว์นะคะเราอาจจะต้องวางหลบมาสักหน่อยนึงแต่ว่าให้อยู่ใกล้กับครัวเราเดินมาเก็บได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะส่วนพื้นก็ปูเป็นพื้นสำเร็จรูปไปเลยทั้งหมดเมื่อกี้มีผู้สักถามหลายท่านพื้นสำเร็จรูปที่นุ่นแนะนำให้ปูบนปูนะคะก็คือแบบถ้ามีงบลงทุนนะคะเราไม่ได้จะปรับเปลี่ยนอ่ะก็คือเราลงเข็มไปเลยลงเข็มสักเมตรหรือ2เมตรก็ได้แล้วก็วางไวเมทวางตะแกรงเหล็กแล้วปูปูนเทปูนทับไปเลยนะคะเหมือนเราทำพื้นนั่นแหละค่ะแต่ว่าสมมติว่าจากการดีไซน์เนี่ยในเส้นเนี้ยเราอาจจะตัดจอยเขาเรียกว่าทำให้ห่างกันนะคะแล้วก็ใช้กรวดขั้นในแต่ละจุดให้สวยงามนะคะให้เข้ากับแผ่นลายพื้นด้วยอะค่ะเพื่อเวลามันแคร็กเวลามันซุดอะค่ะเราจะได้ซ่อมในแต่ละชิ้นได้ไม่ได้ซุดทั้งผืนซ่อมยากถ้าเกิดเราตัดจอยเนี่ยมันจะซ่อมง่ายส่วนนี้เราก็ลงเข็มเยอะหน่อยในส่วนซักล้างเนี่ยค่ะที่เราจะใช้งานหนักแต่ว่าส่วนนี้ใช้สัก2เมตรหรือเมตรนึงก็พอส่วนของสวนนะคะแต่ว่าส่วนซักล้างเนี่ยอาจจะลงประมาณ3เมตรก็ลงไปเพราะว่าส่วนนี้เราใช้อยู่บ่อยๆต่อไปมาเลือกต้นไม้กันค่ะอันนี้นุ่นยกตัวอย่างต้นไม้มาก่อนนะคะไม่ได้หมายความว่าแบบจะถ้าเกิดว่าบอกทั้งหมดเลยก็อาจจะทั้งวันไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะคะไม่ไปต้นไม้ที่เราเลือกใช้ในสวนนะคะมันจะมีเราจะเลือกใช้ต้นไม้ทั้งหมดประมาณ6ระดับก็จะมีทั้งแต่ไม้ประธานไม้ยืนต้นที่เราใช้ในสวนทาวน์เฮาส์ได้อะค่ะที่ปลูกลงดินเราจะสามารถใช้ไม้ยืนต้นได้แต่ว่าอย่างคอนโดเราก็ต้องเลือกใช้ไม้ประธานเป็นไม้พุ่มขนาดสูงแทนแล้วก็เป็นไม้พุ่มขนาดกลางต่ำไม้คลุมดินแล้วก็ไม้เลื้อยนะคะมาดูกันว่าไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ประธานระดับสูงที่ใช้สำหรับปลูกบนดินได้ถ้าเป็นไม้ผลัดใบหรือว่าเรียกว่าเอเวอร์กรีนนะคะไม้ขอโทษค่ะไม้ผลัดใบก็คือเขียวตลอดปีมีดอกก็มีใบเขาเรียกว่าไม้ไม่ผลัดใบนะคะก็จะเป็นพวกที่เราใช้กันอยู่พวกปีบแคนาตีนเป็ดน้ำจิกน้ำกลุ่มบกจันผาเดี๋ยวนุ้นจะให้ดูรูปนะคะส่วนไม้ผลัดใบออกดอกเนี่ยก็คือช่วงนี้ก็จะแบบว่าชมพูพันทิพย์ที่มหาลัยนุ้นชมพูพันทิพย์แบบสีชมพูหมดเลยพวกนี้จะเป็นไม้ผลัดใบออกดอกแล้วจะเป็นพวกสีตรังเหลืองบิดียาทรชมพูพันทิพย์หางนกยุงกะลาปลาพึกราชพฤกษ์พวกนี้ค่ะทิ้งใบทั้งต้นแล้วก็ออกดอกทั้งต้นถ้าพวกนี้ก็คือกวาดกันหน่อยนึงส่วนนี้ก็กวาดประจำสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่กวาดประจำทุกวันได้เก็บกันแน่แต่อันนี้ก็จะแบบทิ้งกราวเลยทีเดียวมาดูกันค่ะว่าแต่ละต้นหน้าตาเป็นยังไงบ้างอันนี้คุ้นเคยปีบแคนานี่คุ้นอยู่แล้วค่ะตีนเป็ดน้ำนี่ 3-4 ต้นนี้โครงการจะใช้มักใช้อยู่แล้วปกติระบบรากจะมีปีบที่รากค่อนข้างไปไกลหน่อยนึงแล้วก็จะทิ้งไม่รู้บ้านใครมีปัญหาบ้างหมายถึงว่าเมล็ดตกแล้วก็งอกต้นใหม่
มเมล็ดตกแล้วก็งอกต้นใหม่ก็อาจจะต้องขุดเก็บนะคะถ้าเกิดต้องการความสวยงามขุดทิ้งอะค่ะขุดต้นอ่อนออกราคาถ้าราคาต้นใหญ่ราคาไม่ได้แพงมากหมายถึงว่าพวกนี้ค่ะต้นไม้เป็นราคาที่ต้นไม่แพงมากเพราะว่าเป็นไม้ที่ไม่ได้แบบมีฟอร์มก็อยู่ประมาณถ้าอยากทราบราคาเดี๋ยวค่อยถามหลังไม้ก็ได้นะคะถ้าเกิดจะซื้อลงปลูกส่วนจิกน้ำอันนี้ทรงเนี้ยสวยต้นเนี้ยสวยหมายถึงว่าต้นไม้ชนิดเนี้ยสวยนะคะเพราะว่านุ่นชอบใช้มันเป็นทรงที่ต้นไม้ดูแลง่ายตายยากแล้วก็รากไม่รุนแรงจิกน้ำใบดอกมันจะแบบค่อยย้อยเป็นสีแดงพวกตระกูลจิกอะค่ะจะนิยมใช้แล้วก็อันนี้เป็นกลุ่มจันผาจันผานี่ใช้กับพวกแบบส่วนโมเดิร์นส่วนใหญ่ชอบใช้อันนี้คือไม้ทิ้งใบแล้วออกดอกเลยสีตรังนี่ก็คือไม้ที่ในหลวงรัชกาลที่9ที่ปลูกที่ศิริราชนะคะจะดอกสีม่วงแบบนี้เลยสีตรังทิ้งใบแล้วก็ออกดอกนะคะแล้วก็เหลืองบิดียาธรชมพูปันทิพย์หางนกยุงกลัลปะพฤกษ์ราชพฤกษ์ในตระกูลนี้จะมีรากที่รุนแรงก็จะเป็นหางนกยุงค่ะหางนกยุงเนี่ยอาจจะถ้ามีที่กว้างอ่ะค่อยปลูกนะคะถ้าต้นนี้จริงๆไม่ค่อยแนะนำให้ปลูกเพราะว่ารากมันค่อนข้างจะแบบแรงนิดนึงค่ะมันก็จะงัดพื้นมีเปอร์เซ็นต์ที่งัดพื้นจะมากอะค่ะต่อไปเป็นไม้พุ่มสูงที่ใช้กับคอนโดได้ยกขึ้นไปวางแล้วสวยเลยอันนี้นิยมใช้เลยค่ะไซใบซักสนใบพายพุทธกุหลาบยางอินเดียจิกทะเลมหมากเหลืองเป็นแดดรำไรถ้าระเบียงใครอยู่ในบริเวณที่แดดเช้าวางได้เลยค่ะพวกนี้โอเคจริงๆแดดบ่ายก็ยังพอทนได้นะคะแต่จะมีบางจำพวกอย่างไซเบสักใบอาจจะไหม้ถ้าใบอ่อนอันนี้นุ่นจะแจ้งบอกไว้ว่ามันจะอาจจะไหม้นะคะแต่นอกนั้นน่ะจริงๆจะทนได้แต่ที่ในกรณีที่บอกว่าแดดรำไรเพราะว่ามันทนร่มได้ดีหมายถึงว่าวางแดดทนแดดก็ทนได้ทนร่มก็ทนดีแต่ว่าถ้าแดดเต็มวันไอ้พวกนี้ไปวางในบริเวณที่แบบแดดน้อยอ่ะมันจะเหี่ยวนะมันจะหมายถึงว่ามันจะตายมันจะไม่ค่อยรอดอะค่ะใบบางมันก็จะไม่สวยแต่ว่าถ้าวางในบริเวณที่แดดเต็มวันเนี่ยก็จะดีอย่างพวกไผ่พุ่นน้ำบุตรพุ่นน้ำบุตรนี่ดอกสีเหลืองไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่าแก้วเจ้าจอมคริสติน่าแล้วก็ไซเกาหลีพวกนี้จะชอบแดดเต็มวันเนี่ยค่ะไซใบสักฟอร์มสวยทีเดียวหาฟอร์มสวยๆยากต้นหนึ่งถ้าสูงประมาณเมตรหนึ่งนะคะจะอยู่ประมาณ 6-800 ต้นนี้ค่ะไซใบสักส่วนใบพายพุทธกุหลาบพุทธกุหลาบจริงๆที่บ้านนุ่นเลี้ยงต้นได้ต้นใหญ่เลยหมายถึงว่าถ้าจะใช้เป็นไม้ต้นก็ได้ด้วยแต่ว่าต้องค่อยๆเลี้ยงแล้วก็แต่งฟอร์มไปค่ะมันก็จะขึ้นฟอร์มมันจะค่อนข้างเหมือนเป็นไม้โขดเขาเรียกไม้ต้นไม้ที่แบบกิ่งก้านอ่อนช้อยเหมือนลีลาวดีคล้ายๆประมาณนั้นสวยแล้วก็ดอกเหมือนดอกกุหลาบสีขาวแต่ไม่หอมนะคะบอกก่อนแต่ว่าอันนี้จิกทะเลอย่างอินเดียอย่างอินเดียจริงๆจะมีเป็นต้นใหญ่ไซส์แบบนี้ก็จะคล้ายๆกันจริงๆก็ต้นใหญ่ได้เหมือนกันแล้วก็หมากเหลืองค่ะอันนี้วางในร่มวางอินดอร์เป็นอินดอร์แพนก็สวยค่ะอันนี้ก็ไผ่ปลูกเป็นรั้วอันนี้ถ้าชอบแดดเต็มวันก็เป็นไผ่พุ่นน้ำบุตรแก้วค่ะแก้วนี่บางทีเขาก็เรียกแก้วธรรมดาก็จะดอกบางๆแก้วดอกดกๆ ก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าแก้วพิมาลัยไม่รู้ใครได้ยินหรือเปล่าดอกหอมอยู่อะค่ะแล้วก็แก้วเจ้าจอมแก้วเจ้าจอมอุ๊ยโทษทีค่ะแก้วเจ้าจอมเนี่ยจะมี4ใบกับ6ใบ4ใบจะแพงกว่า6ใบนะคะเวลาไปเลือกลองถามเขาดูราคาจะไม่เท่ากันมี4ใบหายเป็นไม้ที่หายากกว่าค่ะก็จะแพงกว่าแล้วก็เป็นคริสติน่าแล้วก็ไซนี่ก็จะมีทั้งไซเกาหลีไซอินโดไซอังกฤษไซเกาหลีเนี่ยก็ลักแล้วก็จะมีไซคอมแพคด้วยนะคะถ้าถามว่าไซอะไรปลูกแล้วง่ายที่สุดก็คือไซเกาหลีตัดแล้วแน่นดีที่สุดโตเร็วตายยากแต่ว่าไซอีก 2-3 จำพวกก็คืออย่างไซคอมแพคก็สวยแต่ว่าก้านมันจะลักษณะมันใบจะเหมือนไซเกาหลีเวลาลักษณะการแตกรังใบจะเหมือนไซเกาหลีแต่เล็กกว่าไซคอมแพคนะคะแล้วจะดูแข็งๆหมายถึงก้านมันจะดูแข็งกว่าไม่อ่อนช้อยเท่าไซเกาหลีส่วนไซอินโดที่บอกไซอินโดใบกลมค่ะใบจะกลมแล้วก็ไซอังกฤษเป็นใบแหลมใบจะแหลม
แบบแหลมแหลมเหมือนหยดน้ำเลยอะค่ะไซมันจะก็จะมี 2-3 จำพวกเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่นักจัดสวนเขาใช้ก็ใช้ไซเกาหลีราคาไม่แพงค่ะส่วนต้นไม้พุ่มขนาดกลางก็ดำไรก็พวกมอนสเตอร่ามอนสเตอร่าที่เขาชอบมาใช้จัดจัดดอกไม้จั่งแคร์ปาล์มไผ่ทีเฟิร์นบักพุ่มบักเมียวาสนาเนี่ยค่ะส่วนแดดเต็มวันก็จะเป็นพวกโมกอะค่ะชาฮกเกี้ยนนีออนสนพวกนี้จะชอบแบบแดดเต็มวันต่อไปเป็นไม้พุ่มต่ำไม้พุ่มต่ำในร่มก็พวกกวักมรกตอุ้ยโทษค่ะกวักมรกตเดลีซานาดูนะคะเฟิร์นใบมะขามข้าหลวงอากอนิมาอากอนิมาก็พวกอะไรอะกวักเงินกวักทองอะไรพวกนี้ค่ะส่วนเต็มวันก็พวกเทียนทองใต้ติ่งแวววิเชียนค่ะแล้วก็ไอริสอันนี้นุ่นยกตัวอย่างมานะคะมันมีเยอะมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะลองปลูกอะลองเซิร์ชดูสมมติชอบต้นนี้ไปเซิร์ชดูก่อนว่ามันชอบแดดหรือชอบร่มมันจะได้แบบอย่างน้อยเราเป็นข้อมูลไม่ตายอ๋อโทษทีค่ะอากอนิมานี่ทนมากบอกเลยโทษทีค่ะกวักมรกตนี่ทนมากเดลีซานาดูแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นที่รู้จักกันตัวอากอนิมานี่มันมีหลายตัวนะคะคือเขาเรียกตระกูลนี้รวมๆว่าอากอนิมามันมีทั้งแบบเป็นสีเขียวสีเขียวอย่างเดียวก็มีเขียวใบด่างก็มีอะไรเงี้ยแล้วแต่แม่ค้าเขาจะตั้งชื่ออืมหรือเรียกภาษาไทยว่าเขียวหมื่นปีค่ะต่อไปก็เป็นพวกแดดเต็มวันก็เทียนทองดอกไม้ทุกชนิดให้อนุมานว่าชอบแดดค่ะแดดเต็มวันจะดีต้อยติ่งตัวนี้ทนค่ะแล้วก็แวววิเชียนแฮปปี้เนสบานเช้าสีนวลสุดท้ายค่ะไม้เลื้อยทีนี้หลายคนชอบมากเลยกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูว่าตระกูลไหนเถาใหญ่ตระกูลไหนเถาเล็กควรหรือไม่ควรควรปลูกตรงไหนอะไรเถาอย่างไงบ้างเงี้ยนะคะอย่างไม้เถาใหญ่ก็พวกเนี้ยค่ะชมนาทีรันทิกาลาดาวันพวงแสดเดมือนาแล้วก็กาละเวกอันนี้ไม่ควรปลูกที่ระเบียงคอนโดนะคะนุ่นแนะนำเพราะว่ามันจะใหญ่มากเถามันใหญ่เกินไปแล้วก็ปลูกระเบียงคอนโดจะไม่ค่อยงามอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งในใส่ในกระถางอ่ะรากมันเจริญไม่ดีต้นมันก็จะไม่ค่อยขึ้นเนื้อไม้อ่ะพวกนี้จะเป็นพวกไม้ที่มีเนื้อไม้ค่ะแต่ถ้าเกิดใช้พวกไม้เถาเล็กเนี่ยกำลังน่ารักก็ลองดูค่ะว่าเป็นพวกเหลืองชัชวันพวงแสอัญชันคอนสวรรค์สร้อยอินทนิลแล้วก็มอร์นิ่งกอรี่อันนี้ไม้เถาใหญ่ค่ะชมนาฏฮิรัญญิกานี่เถาใหญ่มากเลยนะคะและดาวันนี่หอมพวงแสดเล็บมือนางกาละเวกค่ะหลายๆคนน่าจะชอบไม้หอมค่ะแต่ว่าต้องดูว่าตัวเองจะปลูกที่ไหนถ้าเกิดทำค้างจะต้องทำค้างเหล็กรอเลยถ้าจะใช้ไม้เถาใหญ่ต้องทำค้างเหล็กรอเลยมันบิดของนุ่นที่บ้านจับบิดกันอยู่กับรั้วค่ะเราจะใช้เคเบิลทายอ่ะรัดสมมติว่ามันแตกมาสักบิดแล้วก็รัดเคเบิลทายเป็นช่วงๆสมมติว่านุ่นเห็นมันแทงมาสักฟุตหนึ่งแล้วอ่ะเราจับแล้วก็เอาเคเบิลทายรัดมันจะหมุนตามเราจับให้มันหมุนไปยังไงก็ได้ค่ะข้างบ้านก็ยังถามเลยว่าเอ้ยมันพันอย่างนี้ได้เองหรือเปล่าค่ะหนูเอาเคเบิลทายรัดเป็นช่วงๆมันหมุนเหมือนงูอะค่ะพันนุ่นปลูกกิรัญญิกาแล้วก็สมมติมาถึงไม้เถาเล็กค่ะอันนี้เป็นต้นโปรดเหลืองชัชวานง่ายแล้วก็ไม่รุนแรงเท่าตีนตุ๊กแกถ้าอยากได้ผนังสีเขียวแนะนำให้เป็นเหลืองชัชวานค่ะอันนี้พวงแสอัญชันสร้อยอินทนิลคอนสวรรค์แล้วก็มอร์นิ่งกอรี่แล้วแต่คนชอบนะคะแต่ว่าถ้าชอบแบบอยากให้แบบเลื้อยผนังให้เป็นสีเขียวๆเลยอย่างเงี้ยถ้าปลูกตีนตุ๊กแกมันจะชอบสภาพแวดล้อมแบบแดดลำไรแต่ไม่ถึงกับร่มแต่ต้องได้แดดนะคะถ้าเกิดปลูกร่มมันไม่ไต่แล้วก็มันทำลายหมายถึงว่าทำลายเจาะที่ปูนเวลาเราลื้อออกมาปูนมันจะเป็นรอยถ้าใครเคยปลูกก็จะรู้ปูนมันจะเป็นรอยแบบแทงของคุกมันนะคะของตีนมันอ่ะแต่ว่าถ้าเหลืองชัชวาลน่ะนุ่นปลูกไม่เป็นนะคะแต่ว่าลักษณะการเลื้อยของต้นไม้เลื้อยเนี่ยเถาเล็กเนี่ยถ้าเราจับมันจะเลื้อยที่เท็กเจอร์ต้องมีเหมือนถ้าเป็นพวกไม้เชอร่าที่มีรอยอะค่ะมีรอยของหน้าไม้อยู่อ่ะมันเกาะดีๆเขาเรียกว่าตีนของมันนะคะคุกมันจะเกี่ยวได้แต่ถ้าเป็นปูนเปื่อยปูนขัดมันอ่ะมันจะไม่ค่อยขึ้นมันจะเลื้อยแล้วตกเลยตกเราต้องใช้สลิงช่วยดึงก่อนนำก่อนเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะปลูกต้องหาอะไรช่วยเกาะมันก่อน
ต่อไปเป็นตลาดซื้อที่เดิมค่ะแต่ว่ามันจะมีเพิ่มถ้าอยากได้ในราคาย่อมเยาเข้าไปในซอยค่ะอยู่ในซอยวัดพระเงินเขาจะเอาของในซอยเนี้ยออกมาตามเนี้ยออกมาวางตามตลาดเนี้ยค่ะในเนี้ยจะราคาถูกกว่าประมาณต่อต้นก็แบบ5บาท10บาทต่อต้นก็ถูกกว่ากันเยอะค่ะถ้าเกิดซื้อหลายต้นก็จะถูกกว่าถ้ามีเวลานะคะแต่ว่าแถวๆทางนี้ก็อาจจะแพงหน่อยนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะถูกแต่ว่าในช่วงเนี้ยต้นไม้จะไม่สวยหมายถึงว่ามันจะเป็นไม้ถุงถ้าบริเวณคลอง15คลอง8ถึงคลอง15มันจะเป็นไม้ถุงมันจะไม่ค่อยเป็นไม้กระถางคือความสมบูรณ์ของต้นไม้เวลาเราเอามาปลูกไม้ถุงมันจะเป็นแกลบอะค่ะเวลามันฟื้นตัวมันฟื้นช้าเพราะสะสมอาหารในตัวมันสะสมน้อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกต้นไม้ในซอยพังเงินน่ะเขาใส่กระถางพลาสติกแล้วอ่ะวัสดุปลูกเขาดีกว่าของคลอง15ราคาจะสูงกว่ายอมรับแต่ว่าหลังจากที่นุ่นเคยจัดสวนมาต้นไม้ที่ใช้กับลูกค้าที่ในซอยพังเงินน่ะดีกว่าฟื้นตัวดีกว่าแล้วก็ความแข็งแรงดีกว่าก็ยังไงลองไปดูกันนะคะถ้าเกิดอยากได้ต่อไปก็เป็นนุ่นก็จะวางต้นไม้เลือกต้นไม้มาวางในแปลนคอนโดอะค่ะก็จะเลือกแบบพวกพุทธกุหลาบเพราะว่าบริเวณนี้นุ่นโดนแดดตอนแรกนุ่นก็จะใช้เป็นไซเบสักนั่นแหละสวยแต่ว่าพอมันโดนแดดนุ่นก็เลยเลี่ยงที่จะไม่ใช้ก็ลองดูค่ะว่าแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้ลองเทสดูก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดใบมันแสดงอาการแล้วก็ค่อยเอาเข้าแบบว่ามุมในหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสามารถได้เพราะว่ามันเป็นที่เล็กๆค่ะเราสามารถขยับได้นุ่นก็วางแผนว่าวางที่นั่งมีกรอบรูปต้นไม้มีแขวนเฟิร์นบอสตันซะหน่อยเดินออกมานะคะแล้วก็มีพุทธกุหลาบด้านข้างนี้วางแก้วเจ้าจอมเป็นไม้ประธานของมุมนี้ให้มันเป็นไม้สูงแล้วก็วางไม้ดอกแดดได้ดีก็เอาไม้ดอกวางสัก2ต้นตรงนี้เป็นชั้นวางต้นไม้แล้วก็แขวนต้นไม้ที่เราชอบก็ได้ค่ะอันนี้ให้เป็นไอเดียพอทำมาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้คล้ายๆเดินออกมาจากระเบียงมีที่นั่งเนี่ยค่ะมุมได้มุมนั่งเล่นเรายืนพักผ่อนได้บริเวณนี้ด้านข้างซ้ายขวาเป็นประมาณนี้ค่ะต่อไปเป็นทาวน์เฮาส์ค่ะทาวน์เฮาส์นุ่นเลือกให้ใช้ปีดอยู่มุมหลังบ้านเลยตรงนี้เป็นโซนซักล้างนะคะหลังจากเราวางฮาร์ดสเคปแล้วเราก็วางต้นไม้ใหญ่ก็คือจริงๆเราจะต้องวางต้นไม้ใหญ่ก่อนที่วางฮาร์ดสเคปก็ได้ในขั้นตอนนะคะเพราะว่าต้นไม้ใหญ่บางทีฮาร์ดสเคปเราจะไม่ได้ปลูกชนกับต้นไม้ใหญ่แต่ว่าส่วนต้นไม้เล็กเราค่อยเติมเอาแล้วก็มีแปลงผักด้านนี้เป็นแปลงผักแล้วก็วางชั้นต้นไม้ค่ะตอนนี้นุ่นเลือกใช้เป็นจิกน้ำจิกน้ำอยู่บริเวณมุมใกล้กับบริเวณมุมเนี้ยนุ่นให้เป็นเหมือนมุมไฮไลท์เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นห้องนั่งเล่นมีหน้าต่างตรงเนี้ยคือมองออกมาหรือเดินออกมาจากตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบมุมปะทะสายตาเป็นจุดไฮไลท์ก็คือให้มีองค์ประกอบหลายอย่างมีน้ำพุให้เป็นจิกน้ำแล้วก็ตรงนี้มีชิงช้าด้านข้างผนังเนี่ยปลูกไซเกาหลีพรางอาจจะเป็นรั้วโป่งหรือว่ารั้วทึบก็แล้วแต่ว่าเราใช้ไซเกาหลีเพื่อพรางแบบความแข็งของรั้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านหน้าให้เป็นน้ำเต้าต้นแล้วก็ด้านโคนต้นอาจจะแบบปลูกเป็นต้อยติ่งอะไรเงี้ยค่ะต้อยติ่งดอกสีม่วงที่แบบทนหน่อยนะก็เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นไอเดียนะคะก็ปลูกต้นไม้พรางให้เป็นสีเขียวๆอันนี้ก็แบบมีน้ำล้นหรือถ้าจะไม่น้ำล้นก็เป็นสเคาเจอร์เป็นองค์ประกอบอะไรก็ได้ที่แบบเป็นจุดรับสายตาค่ะบริเวณนี้ค่ะแล้วก็มีแปลงผักสวนครัวให้เก็บด้านหลังก็อาจจะตีเป็นไม้ระแนงพรางสายตาจากข้างบ้านส่วนซักล้างจบแล้วค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้ค่ะเป็นการสอนหลักการจัดสวนขนาดเล็กนะคะก็มีทั้งสวนระเบียงสวนแนวตั้งแล้วก็สวนขนาดเล็กอะค่ะอ๋อสำหรับวันนี้ก็คือสวนขนาดเล็กเนี่ยมันจะมีแยกย่อยสำหรับแบบคนที่อยู่คอนโดก็จะเป็นอาจจะใช้สวนระเบียงกับสวนแนวตั้งหรือว่าคนที่อยู่แบบเป็นลูกค้าที่อยู่บ้านทาวน์เฮาส์ก็จะเป็นสวนขนาดเล็ก
คือจะมีปริมาณเนื้อที่ประมาณ 3-150 ตารางเมตรเนี่ยเราจัดว่าเป็นสวนขนาดเล็กค่ะก็จะมีความหลากหลายอะค่ะในแต่ละแบบก็จะไม่เหมือนกันค่ะมีรายละเอียดแยกย่อยในแต่ละหัวข้ออยู่อะค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้นะคะก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบจัดสวนง่ายๆที่ตัวเองสามารถจะเอาไปทำได้เองโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้นักจัดสวนแล้วก็สามารถเลือกพันธุ์ไม้ให้สามารถสวยงามอยู่คงทนได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สามารถเอาไปจัดสวนเองถ้าฝากถึงสุภาลัยก็ขอขอบคุณสำหรับโอกาสที่ให้มาถ่ายทอดความรู้นะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยที่จะมาร่วมก็อยากให้ลองเข้ามาดูว่าคุณอาจจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยอะค่ะก็ได้ความรู้มากๆเลยเอาไปใช้ประยุกต์กับชีวิตประจำวันได้ด้วยแล้วก็เป็นข้อมูลเป็นความรู้ที่วิทยากรเขามีประสบการณ์เราสามารถเอาไปทำได้จริงค่ะก็ต้องขอบคุณบริษัทสุภาลัยมากๆเลยค่ะที่จัดงานตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วมันตรงตามวัตถุประสงค์ของทั้งผู้จัดแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาค่ะขอบคุณมากๆค่ะ